ครับจะมีคำเทศนาซีรีส์ต่อนะครับในหัวข้อที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะครับวันนี้จะมีสิ่งที่จะช่วยทำให้เราหลุดพ้นจากหลายๆเรื่องในชีวิตของเรานะครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงเรื่องของการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับในธีมของการ build นะครับ build นะครับคือการสร้างชีวิตนะครับนี่เป็นธีมของคริสตจักรของเรานะครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับเราอยากจะเห็นชีวิตของสมาชิกทุกคนนะครับรวมถึงผู้นำทุกท่านด้วยนะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องต่อสู้นะครับจะต้องเป็นขั้นตอนที่ต้องเอาชนะนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายแต่พระเยซูช่วยเราได้เห็นไหมครับไม่ง่ายนะครับแต่พระเยซูพระเจ้าจะช่วยเราได้นะครับความบาปนะครับจะเข้ามาครอบงำชีวิตของเราทำให้เราไปไม่ถึงแผนการของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องระมัดระวังความบาปนะครับในหัวข้อวันนี้คือเราจะแก้ไขวงจรที่นำไปสู่ความบาปนะครับเปาโลได้หนุนใจเราให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้านะครับได้ถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ13นะครับอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องเติมคำว่าเท่านั้นนะครับเราจะต้องให้อวัยวะของเราทำสิ่งที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่านั้นนะครับเปาโลได้กำชับว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับความบาปนะครับบาปเป็นสิ่งที่น่ากลัวบาปเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับชีวิตของเราหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าบาปไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นกับมันนะครับพี่น้องบอกคนข้างๆนะครับว่าบาปไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับอย่าไปเล่นกับมันพี่น้องครับวันนี้เราก็ตระหนักความจริงแบบนี้นะครับว่าความบาปไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปล้อเล่นนะครับแต่ในความจริงก็คือยังมีคริสเตียนอีกหลายคนนะครับที่ยังเผลอนะครับผมใช้คำว่าเผลอก็แล้วกันนะครับเผลอหรือปล่อยตัวให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องสำรวจชีวิตของเรานะครับจอมยุทธบูลิมได้กล่าวไว้ว่าผมจะต้องใส่หน้าหมุนหน้าสักนิดนึงครับจอมยุทธบูลิมได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์มีทางใหญ่ไม่เดินนรกไร้ทางแต่เจ้ากลับมุดเข้าไปใส่อีกสักทีดีไหมครับสวรรค์มีทางใหญ่ไม่เดินนรกไร้ทางแต่เจ้ากลับมุดเข้าไปนะครับฟังดูก็แปลกนะครับว่าทำไมทางสวรรค์มีไม่เดินนะครับเราจะมาดูสาเหตุนะครับว่าทำไมทางสวรรค์มีไม่เดินนี่เป็นความย้อนแย้งของชีวิตนะครับเปาโลได้พูดต่อในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ15นะครับว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นนี่เป็นความย้อนแย้งไหมครับว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่อยากทำแต่อาจารย์เปาโลกลับไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแต่กลับไปทำก็จะคล้ายๆกับชีวิตของเรานะครับเรารู้ว่าอะไรดีแต่เราก็ไม่ทำบางทีเรารู้ว่าอะไรไม่ดีแต่เราก็ยังทำอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่แปลกที่บอกว่าบางครั้งทางสวรรค์มีเราไม่เดินนะครับเรากลับไปเดินอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องกลับมาสำรวจชีวิตของตัวเราเองนะครับหลายครั้งที่ตัวเราตกอยู่ในสภาพของการหมดหวังสิ้นหวังเราเคยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายครั้งหลายครั้งที่เราได้ถวายตัวหลายครั้งที่เราได้กลับใจและขอเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ไม่ช้าไม่นานเราก็จะกลับไปสู่จุดเดิมเราก็จะไปกลับไปทำสิ่งเดิมอีกนะครับและสุดท้ายหลายๆคนก็ไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตพยายามทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีนี่คือการปล่อยให้ชีวิตจมอยู่ในวิถีเดิมๆนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนพี่น้องมาพิจารณาดูเรื่องราวของคนง่อยนะครับที่สะเบสาธาที่มีชีวิตที่น่าสนใจที่เราจะสามารถศึกษาอะไรบางอย่างจากเรื่องราวตรงนี้ได้นะครับเรื่องนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ1ถึง15นะครับพี่น้องสามารถอ่านที่บ้านต่อได้นะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเมื่อพระเยซูอยู่ที่เยรูซาเล็มพระองค์ทรงไปที่สระน้ำเบสาธาที่นั่นมีคนป่วยจำนวนมาก
มีทั้งคนตาบอดคนง่อยคนเป็นอัมพาตและคนยิวก็เชื่อกันว่าจะมีทูตสวรรค์ลงมากวนน้ำนะครับอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี้นะครับจะมีทูตสวรรค์มากวนน้ำและน้ำก็จะกระเพื่อมนะครับและผู้ใดที่ก้าวลงไปในน้ำก่อนนะครับก็จะได้รับการรักษาโรคให้หายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับจังหวะดีๆนะครับว่าทูตสวรรค์จะมากระเพื่อมน้ำเมื่อไหร่นะครับและคนป่วยก็จะวิ่งลงไปในสระนะครับและโรคนั้นก็จะถูกรักษานะครับที่นั่นพระเยซูได้พบชายคนหนึ่งที่นอนป่วยอยู่ที่นั่นนานถึง38ปีแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งที่ป่วยและนั่งอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานมากนะครับถึง38ปีในข้อ6ได้บันทึกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่ที่นั่นนานมากแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พระเยซูถามชายคนนั้นนะครับว่าอยากจะหายไหมในข้อ7คนป่วยคนนั้นตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระแล้วพอจะลงไปเองคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบของชายคนนั้นนะครับในข้อ8พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าลุกขึ้นเถิดยกแคร่ของท่านเดินไปทันใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแคร่ของเขาเดินไปพี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงอาการเจ็บป่วยของคนนี้นะครับว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับแต่ในภาษาเดิมใช้คำว่าแอสโตเนียนะครับคือโรคที่ทำให้ไม่มีแรงนะครับไม่สามารถขยับแขนได้นะครับขยับขาได้นะครับแต่ชายคนนี้เขาไม่ได้ตาบอดนะครับเขาไม่ได้ตาบอดเขาไม่ได้เป็นโรคเรื้อนเขายังเดินได้นะครับเพียงแต่หมดแรงเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าที่สระน้ำเบธสดาซึ่งในความเชื่อของคนในยุคนั้นนะครับเชื่อว่าเป็นบริเวณที่จะมีผู้ที่จะเข้ามารับการรักษาเยียวยาจากพระเจ้าได้อย่างอัศจรรย์แต่กลับเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ชายคนนี้อยู่บริเวณสระน้ำนั้นอยู่ใกล้แหล่งฤทธิ์เดชถึง38ปีนะครับแต่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาไม่ได้ถูกรักษาเลยพี่น้องก็เป็นเรื่องแปลกไหมครับว่า38ปีเต็มๆของคนที่ป่วยอยู่และรู้กลไกของการรักษาด้วยนะครับว่าจะมีทูตสวรรค์ลงมาทำให้น้ำกระเพื่อมแล้วเมื่อลงไปในน้ำเนี่ยอาการเจ็บป่วยทุกชนิดจะหายเลยแต่38ปีผ่านมานะครับชายคนนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับนี่คือปัญหาที่วันนี้ผมอยากจะชวนพี่น้องมาสังเกตดูว่าปัญหาอะไรที่เราเห็นในชายคนนี้นะครับสังเกตดูคำถามของพระเยซูนะครับพระเยซูถามว่าอยากหายหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามปลายปิดใช่ไหมครับอยากหายไหมแต่เขาแทนที่จะตอบว่าอยากหายใช่ข้าพเจ้าอยากหายนะครับแต่เขากลับตอบว่าไม่มีใครพาข้าพเจ้าลงไปในสระเลยเมื่อทูตสวรรค์มาต่างคนต่างก็วิ่งลงไปข้าพเจ้าไปไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้ตอบพระเยซูดังนั้นจึงนำมาสู่ข้อสังเกต2ประการวันนี้นะครับว่าข้อสังเกตที่เราเห็นจากคำตอบของชายคนนี้คืออะไรนะครับพี่น้องลองนึกอยู่ในใจนะครับว่าที่เขาตอบว่าทำไมเขาไม่ตอบว่าข้าพเจ้าอยากหายแต่เขากลับตอบว่าไม่มีใครพาข้าพเจ้าลงไปในสระเลยนะครับข้อสังเกตข้อที่1 นะครับเขาเอาแต่แก้ตัวเขาเอาแต่แก้ตัวนะครับในวงเล็บนะครับไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะแก้ตัวว่าไม่มีใครพาข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้าก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยมา38ปีแล้วลองคิดตามนะครับว่าที่นั่นก็ล้วนแล้วแต่มีแต่คนป่วยที่อยู่บริเวณสระเราจะไปคาดหวังให้ใครมาช่วยใครไม่ได้นะครับก็ป่วยกันทั้งหมดแล้วครับทั้งสระก็ป่วยกันหมดนะครับแต่จะป่วยด้วยโรคอะไรเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าชายคนนี้เขาได้พยายามที่จะเข้ามาใกล้สระให้มากขึ้นวันละนิดวันละนิดนี่เรากำลังพูดถึงระยะเวลาถึง38ปีนะครับเราไม่ได้พูดถึงระยะเวลาเพียงแค่1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับ38ปีเต็มๆนะครับชายคนนี้เขาควรจะขยับเข้ามาแม้เขาจะไม่มีแรงนะครับแม้แขนขาจะไม่มีแรงแต่ในจินตนาการของเราเนี่ยเราน่าจะคิดได้ว่าเขาควรจะต้องหาวิธีที่ขยับเข้าใกล้สระให้มากขึ้นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีวันนั้นสำหรับเขาเลยนะครับคีย์เวิร์ดที่อยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับคือไม่มีใครจะแก้ไขปัญหาได้ครับถ้าหากว่าคนคนนั้นมัวแต่แก้ตัว
ถ้าเรามัวแต่ยกเหตุผลสารพัดขึ้นมาในปัญหาที่เราเจอนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยในชีวิตของเราการโยนความผิดให้คนอื่นการโยนความผิดให้สถานการณ์นะครับไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาได้ถ้าจะพูดในมุมของธุรกิจนะครับเราก็จะเห็นว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามนะครับเราก็จะเห็นถึงปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมโลกนะครับหลายคนทำธุรกิจที่ล้มเหลวและผิดพลาดมาหลายๆครั้งเขามีเหตุผลที่ดีให้กับความล้มเหลวเสมอสาเหตุที่ทำผิดพลาดสาเหตุที่ล้มเหลวก็เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นคำปลอบใจหรือเหตุผลที่ให้กับตัวเองเนี่ยอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้เราผิดพลาดมันมีเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเราล้มเหลวนะครับแต่วันนี้การปลอบใจครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แทนที่จะบอกว่าเราพลาดไปเพราะหุ้นส่วนไม่ดีให้เปลี่ยนเป็นคำว่าเพราะเราไม่ระวังในการเลือกหุ้นส่วนแทนที่จะบอกว่าเพราะวิกฤตเศรษฐกิจให้เราเปลี่ยนเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้สำรองเงินไว้ให้พร้อมกับการรับมือกับช่วงเวลาที่ฉุกเฉินและแทนที่เราจะบอกว่าเพราะลูกค้าโกงผมให้เราเปลี่ยนเป็นว่าเราอาจจะปล่อยเครดิตหรือเราอาจจะทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าแทนที่เราจะบอกว่าเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนรสนิยมในการกินการใช้ให้เราเปลี่ยนไปว่าเราอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นในการวางแผนการตลาดหรือปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรามีคำตอบที่ดีกว่าให้กับตัวเราเองนะครับมันจะเป็นการจุดประกายความคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรได้อีกแทนที่เราจะไปโทษสถานการณ์เราจะไปโทษโควิดเราจะไปโทษเรื่องของ disruption เราจะไปโทษคู่แข่งวันนี้สิ่งเหล่านั้นแม้จะเป็นความจริงนะครับว่าเราอาจจะถูกสถานการณ์เหล่านั้นทำร้ายเราแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือแล้วจะยังไงต่อไปเราจะแก้ยังไงต่อไปต่างหากครับแทนที่เราจะชี้นิ้วออกนะครับจะทำให้เราเห็นแต่ปัญหารอบด้านวันนี้เราชี้นิ้วเข้านะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้อีกและนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องมนุษย์คนบาปทำความบาปทำความผิดก็เป็นเรื่องปกติแต่พระเจ้ามีกลไกที่จะนำเขากลับมาสู่หนทางแห่งความถูกต้องที่เราใช้คำว่าเราต้องสารภาพบาปสารภาพความผิดวันนี้เราขอเริ่มต้นใหม่พี่น้องครับการสารภาพบาปและการกลับใจจะช่วยเปลี่ยนจากการจดจ่อปัญหาภายนอกแล้วมาจดจ่อกับรากปัญหาภายในตัวเองและนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนวันนี้เราเลิกที่จะไปมองหาสาเหตุรอบตัวเรานะครับและถามคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาใช่หรือไม่ใช่นี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ให้เราถามตัวเองก่อนว่าใช่ไหมนั่นเป็นการสำรวจชีวิตของเราเองว่าเราทำอะไรที่ประมาทจนทำให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดความผิดพลาดในระยะเวลานานอาจจะไม่ใช่38ปีแต่อาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งที่นานพอที่เราจะตระหนักรู้ได้นะครับนี่คือข้อสันนิษฐานที่1 นะครับหรือการสังเกตข้อที่1ข้อที่2ครับเขาไม่ได้แก้ไขระบบของตัวเองชายคนนี้ยังยึดอยู่กับซิสเต็มของตัวเองนะครับว่าเอาละใครจะช่วยข้าพเจ้าก็ยังรอให้คนอื่นมาช่วยอยู่นะครับนั่งรอนอนรออยู่ที่นั่น38ปีนะครับโดยที่ไม่ได้พยายามเอาตัวเองลงไปในสระเลยพี่น้องครับวันนี้ความจริงคือทุกคนป่วยพร้อมๆกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครได้นะครับวันนี้ชายคนนี้จะต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากระบบเชิงรับคือนั่งรอนอนรอนะครับวันนี้ว่าใครจะมาช่วยเรานะครับแต่ต้องเป็นเชิงรุกว่าเราจะมีวิธีอื่นอย่างไรถ้าหากว่าไม่มีใครช่วยอุ้มเราไม่มีใครช่วยอะไรเลยเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนสภาพตัวเรายังไงและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาที่เราจะได้มาว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง38ปีเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่นานพอที่จะให้เขาไข้ครวนได้10ปีไม่ไข้ครวนนะครับปีที่11เนี่ยถ้าเริ่มไข้ครวนเนี่ยปีที่11ก็อาจจะหายได้20ปีผ่านไปถ้าลืมไข้ครวนปีที่20ก็อาจจะหายได้นะครับแต่38ปีมันจึงนานเกินไปจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ชายคนนี้
ไม่ได้ถูกรักษาเพราะยังยึดติดอยู่กับระบบเดิมๆของตัวเองนะครับและไม่ได้ถามว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างฉันจะทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับเรานะครับว่าวันนี้เราอาจจะต้องคิดเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเรามีซิสเต็มอะไรบางอย่างที่มันไม่เวิร์กไหมไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มของการใช้ชีวิตคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มของการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามาถอดรหัสซิสเต็มดูว่าถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยแล้วอะไรที่มันเวิร์กไหนลองดูวิธีอื่นดีไหมหยุดเทิดโทษคนอื่นแล้วกลับมาดูตัวเราเองนะครับแล้วเราจะเห็นหนทางในการนำตัวเราออกจากปัญหาต่างๆนี่คือ2ข้อสังเกตนะครับสำหรับชายคนนี้นะครับผมอยากจะชวนพี่น้องสังเกตต่อนะครับว่ามันมีอีก3วิธีนะครับที่จะช่วยหยุดวงจรที่นำไปสู่ความบาปที่เป็นหัวข้อวันนี้นะครับบาปมันคือวงจรบาปมันไม่ได้เป็นจุดๆหนึ่งแต่บาปมันเป็นจุดหลายๆจุดมันมีหลายช่วงเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนนำคนคนหนึ่งจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งและทำบาปประการที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งที่จะช่วยได้นะครับระบุวงจรหรือจังหวะที่นำไปสู่บาปให้ได้เราต้องระบุวงจรหรือจังหวะที่นำเราไปสู่ความบาปให้ได้ก่อนจัดการกับปัญหาทุกครั้งนะครับเราต้องระบุที่มาของปัญหาให้ได้ซะก่อนว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนความบาปของเราเนี่ยที่มันอยู่ปลายทางเนี่ยต้นเหตุมันมาจากเรื่องอะไรเราอาจจะได้ยินคำว่าไม่มีกิ่งไม้นกก็ไม่มีที่เกาะดังนั้นในการจัดการกับความบาปคุณต้องค้นหาต้นตอที่นำให้คุณไปทำบาปให้เจอเราต้องค้นหาให้เจอว่ากิ่งไม้อะไรนะในชีวิตของเราที่มันล่อนกมาเกาะเรื่องไหนในชีวิตของเราที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้แล้วถ้าเจอแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องไปตัดกิ่งไม้นั้นทิ้งเสียเพื่อมันจะได้ไม่ไปล่อนกและนำเราไปสู่หนทางที่ผิดพลาดเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เรามักจะเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกนะครับทำผิดเรื่องเดิมๆที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกคุณฟริตจ็อฟคัปรานะครับได้กล่าวไว้ว่าการเข้าใจชีวิตเริ่มต้นด้วยการเข้าใจแพทเทิร์นต่างๆของชีวิตการใช้ชีวิตเราต้องเข้าใจแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือรูปแบบนะครับของการใช้ชีวิตว่ามันมีรูปแบบมันมีสถานการณ์ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะก็แพทเทิร์นแปลว่าอะไรนะครับในรายละเอียดนะครับหากเราพิจารณาความผิดพลาดหรือความบาปที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมเน้นคำว่าบ่อยๆในชีวิตของเราเราก็จะพบวงจรมันทันทีเพียงแค่เราขยับออกมาแล้วเฝ้ามองดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเราจะพบว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างที่นำเราไปสู่ความบาปนั้นหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่ามันคือความผิดเรื่องเดิมและมันเป็นความผิดเวลาเดิมจุดเดิมเสมอๆนี่มันเป็นถ้าจะเรียกว่าไงนี่มันเป็นสไตล์ของบาปนะครับมันเป็นสไตล์ของบาปที่มันจะเป็นเรื่องเดิมเลยครับเรื่องเดิมเวลาเดิมจุดเดิมสถานการณ์เดิมๆที่มันจะพาเราและตรงนี้แหละครับมันอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่ล่อนกวันนี้เราต้องจัดการกับสิ่งนี้นะครับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะสามารถส่งต่อได้ด้วยนะครับความบาปหรือความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถส่งต่อให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะครับความใกล้ชิดกันนะครับสามารถส่งต่อแพทเทิร์นที่ถูกก็ได้แพทเทิร์นที่ผิดก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูแพทเทิร์นที่ผิดกันนะครับในพระคัมภีร์นะครับได้บันทึกว่าแพทเทิร์นที่ไม่ถูกต้องนะครับดูได้จากส่วนหนึ่งของชีวิตของอับราฮัมนะครับที่โกหกและต่อมาเราก็เห็นอิสอัคก็เป็นคนต่อไปที่มีนิสัยที่โกหกและรุ่นต่อมานะครับยาโคบก็โกหกอีกและในที่สุดลูกทั้ง10ของยาโคบก็โกหกเขานี่คือสิ่งที่เป็นส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
นั่นหมายความว่าถ้าเราสังเกตแพทเทิร์นของความบาปที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับมันก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะระมัดระวังได้เราสังเกตแพทเทิร์นของคนรอบข้างของคนในสังคมนี้หรือคนในห้องประชุมนี้หรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านรู้จักเขานะครับมันจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่เราพอมองเห็นว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ดีอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ไม่ดีถ้าเราจะสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูแพทเทิร์นอันหนึ่งนะครับที่อาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆนะครับว่าเราเห็นคนที่เคารพกฎจราจรนะครับที่เขาจะขับรถไม่แทรกเส้นทึบนะครับแต่เราเห็นทุกวันเลยนะครับเห็นทุกวันว่าคนทำผิดต่อหน้าต่อตาเรานะครับเห็นบ่อยๆเข้าเป็นยังไงครับเห็นบ่อยๆเข้าเอ๊ะเราก็น่าจะแทรกได้บ้างนะเพราะเขาก็แทรกกันทั้งนั้นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะทำเหมือนเขาเลยนะครับกับกลายเป็นคนนี้แหละพฤติกรรมแบบนี้แหละที่เราเคยตำหนิเขานะครับแต่วันนี้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำเหมือนเขาเลยความบาปทุกประเภทนะครับก็จะเริ่มต้นเหมือนกับการขับรถแทรกเส้นทึบนี่แหละครับมันจะเริ่มต้นจากเรื่องการเห็นและไม่คิดแบบระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในจอทีวีในหนังหรือในชีวิตจริงอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เราดูแล้วเราสังเกตเห็นแล้วเมื่อเห็นแพทเทิร์นนี้แล้วต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับลองนึกถึงภาพของลูกบอล นะครับที่วิ่งไปตามรางนะครับนึกถึงลูกบอล นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีรางนะครับมีร่องนะครับแล้วลูกบอล นั้นก็จะวิ่งไปตามรางนั้นเลยนะครับผมจะให้ดูภาพนี้ครับมีรางนะครับเห็นลูกแก้วเรียกว่าลูกแก้วลูกบอลก็ได้นะครับลูกบอลลูกแก้วมันก็จะวิ่งไปตามรางนั่นแหละครับรางอยู่ที่ไหนมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดรางนั้นวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับว่าอะไรเป็นรางอะไรเป็นร่องที่กำลังนำชีวิตของเราเปรียบเทียบชีวิตเราอาจจะเหมือนลูกบอลลูกหนึ่งก็ได้นะครับที่เราก็ไหลไปตามร่องเนี้ยเราก็ไหลไปตามแพทเทิร์นของคนรอบข้างนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังหากเราต้องการเปลี่ยนเส้นทางของลูกแก้วที่วิ่งเราต้องการเปลี่ยนเส้นทางของลูกบอลให้มันไม่วิ่งไปตามรางนี้มันก็มีทางเดียวใช่ไหมครับทำยังไงครับก็ต้องทำรางใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะให้มันวิ่งไปทางนี้แต่รางมันอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นวิธีเดียวคือต้องสับรางใหม่จริงไหมต้องสับรางใหม่เพราะถ้าไม่สับรางมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่หรือถ้าเราบอกว่าเราก็ต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งไปเพราะถ้ายังกิ่งไม้กิ่งนี้ยังอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไอ้ลูกบอลหรือชีวิตของเรามันก็จะไหลไปตามนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังรางวิ่งในชีวิตของเรานะครับว่าอะไรมันคือรางวิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราแต่เราจะไม่เห็นหรอกครับถ้าเราไม่สังเกตวันนี้ต้องถอดตัวเราออกจากสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมันวิ่งไปแบบไหนนะครับและอะไรมันเป็นเหตุทำให้เราวิ่งไปทางซ้ายอะไรมันเป็นเหตุทำให้เราวิ่งไปทางขวาพี่น้องครับรางวิ่งที่นำลูกบอลไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับคุณชาลส์ดูฮิกนะครับเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องพลังของนิสัยนะครับเนี่ยคนนี้แหละครับพลังของนิสัยเขากล่าวว่านิสัยเนี่ยมันเกิดจากแรงกระตุ้นมันไม่ได้อยู่จากอยู่คนหนึ่งอยากทำอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับนี่เป็นการวิจัยว่าไม่ว่าจะเป็นนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีนะครับมันจะถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างก่อนเสมอนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าอะไรมันเป็นแรงกระตุ้นให้คนคนหนึ่งทำแบบนี้หรือทำแบบนั้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับแรงกระตุ้นที่หนึ่งเป็นเรื่องของเวลาบาปไม่ได้เกิดขึ้นในทุกเวลานะครับบาปไม่ได้เกิดขึ้นในทุกเวลามันจะเกิดขึ้นในช่วงบางเวลาเท่านั้นและเมื่อเวลานั้นเกิดขึ้นนะครับบาปก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมบาปก็จะก่อตัวขึ้นและลูกบอลก็จะวิ่งเข้าไปในรางนี้ทันทีครับถ้าอยู่ในเวลานี้หรือจะพูดง่ายๆคือนิสัยบาปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวทันทีเมื่ออยู่ในเวลานี้เรามาดูสิ่งที่ชี้นำนะครับหรือแรงกระตุ้นตัวที่สองนะครับคือสถานที่บาปไม่ได้เกิดขึ้นในทุกสถานที่
บาปจะเกิดขึ้นเพียงแค่ในบางสถานที่บางพิกัดที่เหมาะสมและเมื่อคนคนหนึ่งอยู่ในสถานที่แบบนี้อยู่ในโลเคชันแบบนี้นิสัยบาปก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นทันทีลูกบอลก็จะวิ่งทันที3นะครับอารมณ์ความคิดหรือความเครียดนะครับบาปไม่ได้เกิดขึ้นในทุกช่วงของความรู้สึกเมื่อเราอยู่คนเดียวกับอยู่หลายคนความรู้สึกก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลายคนที่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยความคิดก็เริ่มฟุ้งซ่านบางทีเราก็ปล่อยให้ความคิดของเราล่องลอยไปนะครับและนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกบอลจะวิ่งได้เร็วมากนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับอารมณ์และความคิดเป็นสิ่งต้องระมัดระวังและสุดท้ายนะครับ4ตัวกระตุ้นก็คือคนหรือบุคคลไม่ใช่ทุกคนที่จะดึงดูดให้เราทำอะไรบางอย่างหรือไม่ทำอะไรบางอย่างจะมีบางคนทำให้เรารู้สึกโกรธไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมบางคนทำให้เราหัวเสียใช่ไหมบางคนทำให้เราหงุดหงิดใช่ไหมครับและบางคนก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังว่าในสถานการณ์ที่เราอยู่กับใครบางคนนะครับเราต้องรักษาเส้นทางของลูกบอลที่จะวิ่งไปให้ได้เพราะว่ามันจะวิ่งไปตามสถานการณ์มันจะวิ่งไปตามบุคคลที่เราเจออยู่นะครับและนี่คือ4สิ่งที่ผมอยากจะให้เราตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราอยู่ใน4ปัจจัยนี้นะครับให้เราระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับมีเรื่องจริงของชายคนหนึ่งนะครับที่เขาได้เอาชนะเรื่องบาปของการล่วงประเวณีนะครับโดยใช้ปัจจัยทั้ง4นี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรางวิ่งของชายคนนี้ก็คือทุกสิ้นเดือนนะครับที่บริษัทต้องปิดบัญชีนะครับชายคนนี้ก็ทำงานหนักเป็นพิเศษนะครับแล้วเขาก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเวลาดูนะครับเขาอยู่ในช่วงเวลาแล้วนะครับของความเครียดนะครับเมื่อช่วงเวลานี้เขาก็จะรู้สึกอยากจะไปทำบาปในช่วงเวลานั้นเสมอพอทุกสิ้นเดือนเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นเขาจะออกไปทำบาปเรื่องของการล่วงประเวณีแต่ชายคนนี้เขาได้สังเกตถึงแพทเทิร์นพฤติกรรมของเขาต้องขอบคุณพระเจ้าว่าเขาได้ออกจากจุดที่เขาอยู่นะครับแล้วมาดูพฤติกรรมของตัวเขาเองว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นสะพานเชื่อมช่วงเวลาไหนที่มันเป็นรางที่ลูกบอลของเขาเนี่ยจะวิ่งเข้าไปทางนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับเขาจึงได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่มันเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นชักนำให้เราไปทำบาปเขาก็เลยเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟังที่เขาไว้ใจได้นะครับและเพื่อนของเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มาช่วยเขาสับรางใหม่หรือมาช่วยเขาเปลี่ยนเส้นทางของลูกบอลนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนของเขาช่วยทำก็คือทุกสิ้นเดือนนะครับเพื่อนของเขาก็จะมาหาเขาที่บริษัทและพอเลิกงานเพื่อนของเขาก็จะชวนเขาไปทานข้าวไปคุยกันและพอคุยเสร็จทานข้าวเสร็จเขาก็จะไปส่งไปถึงเขาให้เพื่อนเขาเนี่ยไปส่งที่บ้านนะครับและเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่รักเขามากนะครับรู้ว่านี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยเขาและเพื่อนคนนี้ก็ทำแบบนี้ติดต่อกันหลายเดือนครับจัดรางใหม่วิ่งแบบนี้หลายเดือนเลยนะครับจนลูกบอลไม่วิ่งไปทางเดิมอีกแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับเขาได้เลิกนิสัยนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาเอาชนะด้วยการสังเกตดูพฤติกรรมหรือแพทเทิร์นของชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้เราจะต้องหาใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือความบาปอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับระบบพี่เลี้ยงช่วยได้เสมอนะครับระบบของการให้คำปรึกษาระบบของการใช้เวลา1ต่อ1ระบบของการหาพาร์ทเนอร์สักคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพี่น้องของเราที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับและถ้าเรารู้ว่าแพทเทิร์นมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลาใดนะครับเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ครับพี่น้องครับวันนี้เราไม่เพียงแต่เข้าใจแพทเทิร์นของสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างนะครับเราต้องมาดูแพทเทิร์นของสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มองว่ามันเป็นเวลากี่โมงไม่ได้เพียงแค่มองว่าเราอยู่ในสถานที่ตรงไหนนะครับแต่เราต้องถอยออกมาดูภาพรวมของชีวิตเราพี่น้องใช้คำนี้นะครับถอยออกมาดูภาพรวมของชีวิตของเราว่ามันมีรูปแบบใดในชีวิตของเราบ้างนะครับที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะครับมันจะมีช่วงเวลาของการพัฒนานะครับมันจะใช้ระยะเวลาหนึ่งในการนำไปสู่การเติบโตก็ได้นะครับหรือจะใช้เวลาสักเวลาหนึ่งที่จะนำไปสู่การถดถอยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงนะครับมันจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในหนังสือบ่มเพาะชีวิตภายในของอาจารย์เอ็ดมันชานนะครับได้ชี้ให้เห็นถึงแพทเทิร์นของความถดถอยฝ่ายวิญญาณ2รูปแบบด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะศึกษาว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของคนคนหนึ่งจึงถดถอยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะครับลองหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูนะครับบ่มเพาะชีวิตภายในนะครับอาจารย์เอ็ดมันชานได้พูดถึงรูปแบบแรกนะครับของการที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ถดถอยฝ่ายวิญญาณนะครับที่อาจารย์ใช้คำว่าการถดถอยมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับเกิดขึ้นอย่างช้าๆคนที่ถดถอยจะไม่ได้ถดถอยชั่วข้ามคืนหรือจะใช้คำว่าอาจจะไม่ถดถอยชั่วข้ามอาทิตย์ก็ได้นะครับแต่มันจะมีระยะเวลาหนึ่งนะครับที่การถดถอยมาเริ่มสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างช้าๆความประมาทนะครับก็จะนำไปสู่การประนีประนอมจากการประนีประนอมของคนคนหนึ่งก็จะนำไปสู่ความชะล่าใจจากความชะล่าใจก็จะนำไปสู่การถดถอยฝ่ายวิญญาณจนนำไปสู่การปักใจฝ่ายเนื้อหนังนี่คือพัฒนาการที่อาจารย์เอ็ดมันชานพูดถึงมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย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 นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในรูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่สองนะครับอันนี้น่าสนใจครับการถดถอยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงการถดถอยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงนี่เป็นการล่อลวงที่แยบยลที่สุดของความบาปเพราะถ้าความถดถอยเป็นเส้นตรงที่ดิ่งพรวดลงมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าชีวิตของเราพรวดลงมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้สติทันทีนะครับแต่บาปเนี่ยหรือมารเนี่ยมันมีวิธีที่ทำให้เราหลงอยู่ในวังวนของความบาปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้ว่ากลไกของสิ่งที่ล่อลวงเรานะครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันจะเป็นเส้นที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบไม่สม่ำเสมอเพื่อให้เราเนี่ยตายใจเพื่อให้เราเนี่ยไม่สามารถจับทางของความบาปได้เราจึงถูกล่อลวงให้คิดว่าไม่เป็นไรเอาละนะมันก็มีบ้างแหละนิดๆหน่อยๆมันต้องมีบ้างแหละพี่เราจะคุยกับพี่เลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมครับนิดๆหน่อยๆวันอาทิตย์เราอาจจะสดชื่นในฝ่ายวิญญาณนะครับแต่ระหว่างสัปดาห์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสาเหตุของคริสเตียนที่มีชีวิตที่ขึ้นๆลงๆนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับประสบการณ์ของการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณแบบรถไฟเหาะตีลังกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เราเป็นคนที่บางวันเรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตของเราดีมากวันอาทิตย์เราบอกฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันอาทิตย์เรามาสดชื่นฝ่ายวิญญาณมากนะครับแต่วันระหว่างสัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็จะมีบางอย่างที่บอกว่าพระเจ้ายกโทษให้ป๋องด้วยขออภัยนะครับไม่มีใครหรอกครับแค่ชื่อเฉยๆนะครับก็แต่พระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยลูกพลาดไปแล้ววันอาทิตย์ฮาเลลูยาระหว่างสัปดาห์ป๋องไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้ชีวิตของเราเราจะไม่แปลอะไรครับเราจะไม่ขึ้นลงๆเหมือนรถไฟเหาะนะครับเพราะฉะนั้นสกิดบอกคนข้างๆนะครับอย่าเป็นแบบรถไฟเหาะตีลังกานะครับเอเมนนะครับวันนี้เราจะบอกพระเจ้าว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวนะครับประการที่2นะครับมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนวงจรนั้นนะครับมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนวงจรนั้นต้องมุ่งมั่นนะครับจะทำอะไรก็ต้องมุ่งมั่นพระเยซูถามคนที่ป่วย38ปีมาแล้วนะครับบอกว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมครับนี่คือคำถามที่พระเยซูถามอยากหายไหมซึ่งเป็นคำถามที่น่าแปลกมากนะครับเมื่อมีคนป่วยมารอรักษาเขาก็น่าจะต้องอยากหายนะครับแล้วพระเยซูไปถามอย่างนั้นเพื่ออะไรพระเยซูถามแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพราะพระเยซูรู้ว่าชายคนนี้จะต้องถูกกระตุ้นเหตุที่พระเยซูถามคำถามนี้กับเขา
ที่ป่วยมานานมากแล้วนะครับเขาขาดแรงกระตุ้นจากภายในพระเยซูจึงถามให้เขาตอบเองด้วยปากของเขาว่าอยากหายไหมและเมื่อเขาตอบว่าอยากหายนะครับนั่นก็เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นอยู่ภายในตัวเขาพระเยซูกำลังถามหาความตั้งใจนะครับพี่น้องขีดเส้นใต้คำนี้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราก็ต้องถามหาความตั้งใจในชีวิตของเราเราเรียกว่าเป็นวิลพาวเวอร์ก็ได้นะครับเป็นวิลพาวเวอร์เราอยากได้ไหมอยากหายไหมอยากเลิกไหมอยากยุติเรื่องนี้ไหมหลายครั้งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับเพราะว่าเราแช่อยู่กับเรื่องนั้นนานจนเกินไปนานจนเกิดความเคยชินสำหรับชายคนนี้เมื่อพระเยซูตรัสให้เขาลุกขึ้นยกแค่ไปเขาก็ตัดสินใจตอบสนองพระเจ้าด้วยความเชื่อเขาลุกขึ้นและทำตามที่พระเยซูสั่งเลยนะครับเขาสั่งให้ขาของเขาขยับเขาพยายามดิ้นรนนะครับทำให้มือเขาขยับและยกแค่ขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูต้องการกระตุ้นความอยากให้กับเขาและเขาก็หายได้อย่างอัศจรรย์วันนี้เราควรจะถามตัวเองว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราได้ทำติดต่อกันมานานถึง38ปีในการเปรียบเทียบนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวนานของท่านนะครับท่านทำนี้มานานมากแล้วนะครับวันนี้ขอให้เรานำเอาความตั้งใจของเรามาบอกกับพระเยซูว่าเราอยากเลิกวันนี้เราอยากเริ่มต้นใหม่วันนี้เราอยากยุติเรื่องนี้และจะไม่กลับมาแล้วเลิกแล้วก็ต้องเลิกเลยเอเมนไหมครับถ้าเลิกแล้วต้องเลิกเลยนะครับหลายคนพยายามต่อสู้กับความบาปแต่ก็ยังพ่ายแพ้ยังติดอยู่กับพันธนาการบางอย่างบางเรื่องนะครับและผมรู้ว่าหลายคนได้พยายามต่อสู้การพูดอย่างนี้ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าคนที่กำลังล้มเหลวอยู่ไม่ได้ต่อสู้นะครับผมคิดว่าท่านต่อสู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าท่านจะต้องต่อสู้ต่อไปเห็นไหมครับถ้าวันนี้เราสู้แล้วเราต้องไม่หยุดที่จะสู้ความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นนะครับคือหลักฐานของการแสดงความกลับใจที่แท้จริงวันนี้ถ้าเราจะกลับใจข้างในเรามันต้องมี passion ใช่ไหมข้างในมันต้องมี determination มีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องอยากหายอยากเลิกอยากเปลี่ยนอยากเริ่มต้นใหม่และหัวใจของการจัดการกับตัวเองนี่แหละครับคือการเข้าใจพลังแห่งพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนเมื่อไหร่นะครับเรากำลังจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเรายอมแล้วเรายอมแล้วเราจะให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราจะให้พระเจ้าพาเราไปสู่จุดที่เป็นแผนการของพระเจ้าดังนั้นการกลับใจใหม่ที่แท้จริงคือการหันหัวใจกลับมาโฟกัสที่พระเจ้าและยึดเอาความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับพี่น้องขีดเส้นใต้คำนี้นะครับและยึดเอาความตั้งใจและทำอะไรบางอย่างถ้าความตั้งใจเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นแค่วิลพาวเวอร์อย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นพลังใจแต่มันไม่ใช่เป็นพลังของอะไรของการปฏิบัติการนะครับวันนี้เราจะต้องลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นรูปธรรมถ้าพี่น้องจำเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายได้นะครับบุตรน้อยคนนี้เขาเดินกลับมาหาพ่อคือกลับบ้านนะครับแต่การกลับบ้านของบุตรน้อยคนนี้นะครับกลับบ้านเพราะว่าแรงจูงใจเพียงแค่อยากจะเอาตัวรอดคือไม่อยากกลัวอดตายก็เลยกลับมาหาพ่อดีกว่านะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ยังกลับมาก็ยังเรียกว่าดีแล้วที่กลับมานะครับนั่นคือการกระทำหรือเป็นแอคชั่นเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าก้าวแรกนี่แหละครับเป็นก้าวที่สำคัญแม้ใจของเรายังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ขอให้เราเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างก่อนและในที่สุดก็จะให้บุตรน้อยคนนี้พบกับความรักของพ่อได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำอะไรก็ได้ก็ขอให้เริ่มต้นสักเรื่องหนึ่งนะครับในการที่จะพาความตั้งใจนำไปสู่การประพฤติความตั้งใจนำไปสู่การลงมือทำอะไรบางอย่างนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า small steps make a big difference ก้าวเล็กๆถ้าเราก้าวทุกวันนะครับเราจะสามารถไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำเป็นต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตในครั้งเดียวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจุดเริ่มต้นแม้เรายังไม่ได้เข้าใจถึงพระคุณความรักของพระเจ้ามากนักแต่การที่เรามีความตั้งใจในการลงมือทำอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็อาจจะเป็นประตูที่เปิดให้เราไปพบกับการอัศจรรย์และความรักของพระเจ้าได้เหมือนอย่างบุตรน้อยหลงหายคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ขอให้ท่านทำต่อไป
และขอหนุนใจนะครับว่าการสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เป็นหนึ่งแอคชั่นเราเรียกว่าจะเป็นแอคชั่นหนึ่งที่จะเป็นอะไรเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเราว่าเราอยากจะไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอและเราจะมี small action ของเราคือเราจะเริ่มต้นที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มากขึ้นและนี่แหละครับคือแอคชั่นนี่เป็นการกระทำที่ผมกำลังพูดถึงนะครับพี่น้องครับความตั้งใจดีที่ไม่มีการลงมือทำนะครับสุดท้ายมันอาจจะแย่ไปกว่าการที่เรารู้สึกอยากทำอะไรเฉยไม่ทำอะไรยังจะดีกว่าแต่พอตั้งใจแล้วไม่ทำเนี่ยอันนี้แย่กว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องการให้ความรู้สึกตั้งใจของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็มาทิ่มแทงใจเราว่าเห็นไหมทำไม่ได้เห็นไหมทำไม่ได้ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งก็สมควรแล้วนะครับวันนี้เราไม่ต้องการให้เรามาปรักปรำตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ความตั้งใจของเรานะครับนำไปสู่การลงมือทำพี่น้องบอกคนข้างๆว่าตั้งใจแล้วลงมือทำเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าของผมเองนะครับในตอนท้ายนะครับว่าถ้ามีแต่เพียงแค่ความตั้งใจอย่างเดียวนะครับมันไม่พอจริงๆนะครับมันจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยนะครับแต่เรามาดูกันในข้อสุดท้ายนะครับว่าการลงมือทำเนี่ยนะครับเราเป็นมนุษย์คนบาปการพึ่งพาตัวเองก็ได้ระดับหนึ่งแต่วันนี้ข้อที่3กำลังจะบอกเราว่าให้เราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสุดท้ายเราต้องตระหนักว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณจริงๆเรื่องราวชีวิตของเราเป็นเรื่องราวของชีวิตฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการกระทำของเราจะต้องมีเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่สามารถต่อสู้กับความบาปใดๆได้ด้วยวิธีการของมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่เราต้องให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอมีความตั้งใจดีแล้วแต่ก็ต้องลงมือทำและการลงมือทำจะต้องมีพระเจ้าเข้ามาอินโวลจะต้องมีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นหนทางที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะคือพาตัวเราเข้ามาหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ให้ชีวิตของเราล้อมรอบด้วยความรักและความดีงามของพระองค์หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระองค์มากๆใกล้ชิดพระองค์ทุกวันดังนั้นการเริ่มต้นด้วยการกลับใจก็ดีแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแอคชั่นคือเรื่องสำคัญเส้นทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตยังเรียกร้องให้เรามีเงื่อนไขที่จะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ต้องออกแรงฉันใดนะครับวันนี้เราก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับที่จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะเรียกว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราต้องเป็นคนที่หิวกระหายฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตของตัวเราเองเราจะไม่ทำแบบขึ้นลงๆแล้วเราก็จะไม่ไปโทษคนนี้คนนั้นด้วยนะครับเราต้องจัดการกับชีวิตของเรามีอะไรบ้างครับที่จะเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือเรื่องของการควบคุมชีวิตของเรานะครับเราต้องมีเวลาในการอธิษฐานเราต้องมีเวลาในการอ่านพระคัมภีร์อันนี้ก็พูดแล้วก็พูดอีกนะครับแต่ก็เป็นกลไกสำคัญสำหรับการสร้างชีวิตที่เราจะอยู่ใกล้พระเจ้าการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการสามัคคีธรรมกับพี่น้องด้วยแล้วแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้แอคชั่นของเรานั้นมีพลังนะครับนี่คือการเข้าสู่เส้นทางแห่งการพึ่งพาและยอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองจิตใจของเรานะครับพี่น้องครับในคริสตจักรของเรานะครับเรายังมีชุมชนมีครอบครัวที่รักห่วงใยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการอธิษฐานเผื่อกันอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวตอนท้ายตอนเลิกนะครับพี่น้องสามารถเห็นได้นะครับว่าด้านนอกเราจะมีโต๊ะนะครับรับผู้ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการอธิษฐานนะครับอธิษฐานทุกวันอธิษฐานวันสัปดาห์ละ1ครั้ง24ชั่วโมงติดต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพลังในการช่วยให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสามารถไปสู่เป้าหมายและสู่ความสำเร็จได้นะครับฮีบรู7ข้อ25นะครับเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระองค์โดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเมื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการนำคำอธิษฐานของท่านเข้าไปทูลกับพระเจ้าและการให้ใครบางคนอธิษฐานเผื่อท่านนั้นมีฤทธิ์อำนาจและมีพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนมีอำนาจมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใกล้พระเจ้าทุกวันและเราจะพบกับชัยชนะแล้วเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับ
พราะฉะนั้นขอให้เราท่องให้ขึ้นใจนะครับว่าทุกชีวิตปลอดภัยในพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกชีวิตปลอดภัยในพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมยังค้างพี่น้องอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีวงจรชีวิตของผมส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมได้สับรางใหม่แล้วนะครับผมได้เปลี่ยนทิศทางของรางนะครับไม่ให้ลูกบอลมันวิ่งไปทางเดิมนะครับโดยธรรมชาติชีวิตของผมเนี่ยผมเป็นคนที่สู้กับปัญหาที่ผมเจอสู้แบบไม่ถอยนะครับเวลาผมเจอกับปัญหาเนี่ยผมก็จะเอาเป็นเอาตายกับมันมากนะครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผมทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะตอบกับตัวเองก็จะคุยกับตัวเองว่ามันจะจบแบบนี้ไม่ได้มันจะจบแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องมีวิธีที่จะไปนะครับผมก็พูดแบบนี้กับตัวเองเสมอนะครับและบางครั้งก็ทำสำเร็จบางครั้งก็ทำไม่สำเร็จนะครับแต่ผมสังเกตว่าคำพูดผมเนี่ยฟังดูเหมือนว่าจะเป็นคำพูดของนักสู้ชีวิตที่เมื่อสู้แล้วเนี่ยจะเอาชนะให้ได้นะครับฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ผมเริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นของตัวผมเองว่าเมื่อเวลาผมเจอกับปัญหาเนี่ยช่วงเวลาเอานะครับ1ใน4นะเป็นเรื่องของช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่ผมสู้กับปัญหาช่วงเวลาที่ผมเจอกับความอะไรความกดดันเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าสู่ร่องเดิมผมทันทีครับคือจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองและเมื่อผมเห็นแพทเทิร์นนั้นนะครับผมก็ถอยออกมานะครับว่าเอ๊ะแล้วมันแพทเทิร์นอะไรที่มันดีกว่านั้นแพทเทิร์นที่ดีกว่าก็คือเราต้องไม่เข้าไปในช่องนั้นเราต้องเข้าไปหาพระเจ้าก่อนต้องให้พระเจ้าอยู่กับทุกปัญหาของเราไม่ใช่เราเริ่มต้นจัดการกับปัญหานั้นจนถึงที่สุดแล้วแก้ไม่ได้เรากลับมาหาพระเจ้าวันนี้ผมมีคำใหม่แล้วนะครับว่าผมกับพระเจ้าทำงานพร้อมกันวันนี้ผมกับพระเจ้าทำงานพร้อมกันช่วงเวลาที่ผมเจอกับความเครียดความกังวลนะครับสิ่งที่ผมตัดเส้นทางใหม่ก็คือว่าณเวลานั้นเป็นเวลาที่จะต้องนำเอาคำอธิษฐานไปหาพระเจ้าทันทีและนี่คือวงจรใหม่สำหรับผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้เราจะไม่ล้ำเส้นพระเจ้าเองนะครับวันนี้อะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดความล้มในความบาปเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรานะครับก็ขอให้เรามาร้องทูลกับพระเจ้านะครับและบอกกับพระเจ้าว่าถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนวงจรของชีวิตใหม่ไม่ต้องการเข้าสู่รางนี้อีกแล้วเราต้องการไปรางใหม่เราต้องการตัดกิ่งไม้ทิ้งไม่ให้นกมาเกาะและทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องต้องถ่อมใจลงเข้าไปหาพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าว่าท่านเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างของตัวเองที่ไม่ถูกต้องและวันนี้อยากขอฤทธิ์เดชขอกำลังจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับทั้งหมดนี้อยากจะฝากพี่น้องลองใคร่ควรดูสักสั้นๆในเวลานี้ด้วยกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตของเรานะครับที่เรากำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงลองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของเราในเวลานี้บางเรื่องที่ท่านอยากจะถอยออกและดูแพทเทิร์นของตัวเองพึ่งพากำลังของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เวลานี้เราจะมีเวลาที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดิมเรื่องเดิมจุดเดิมวันนี้ขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเห็นภาพนั้นชัดขึ้นมากขึ้นพี่น้องลองนึกถึงบางเรื่องบางเหตุการณ์ในชีวิตของเราถ้าท่านเห็นบางมุมที่ไม่ถูกต้องบางมุมที่ท่านคิดว่าอยากจะเปลี่ยนบอกกับพระเจ้าสิครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอยากเลิกอยากเปลี่ยนเหมือนกับที่ชายที่สระน้ำบอกกับพระเยซูว่าอยากจะหายบอกกับพระเจ้าในเวลานี้อ
อยากจะหายอยากจะเริ่มต้นใหม่ขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยไม่ว่าสิ่งใดที่อยู่ในจิตใจของพี่น้องในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งนี้ทำได้สำเร็จขอพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของไม้กางเขนขอพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่วยเราพี่น้องวางมือที่ใจของเราสิครับให้สัมผัสพระเจ้าได้เป็นการส่วนตัวในเวลานี้ขอให้เป็นเวลาที่เป็นบทสนทนาระหว่างท่านกับพระเจ้าหากเราเป็นคนที่อ่อนแอในบางเรื่องการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้มาเป็นระยะเวลานานวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่และขอให้การเริ่มต้นครั้งนี้เป็นชัยชนะจริงๆขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะหยุดวงจรที่นำไปสู่ความบาปให้ได้ขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนวงจรนั้นและอยากจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและขอให้ก้าวเล็กๆนี้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้ามาช่วยเราขอเริ่มต้นวันนี้ขอพระเจ้ารับรองคำเทศนาวันนี้อย่างน้อยจะเปลี่ยนแปลงบางเรื่องในชีวิตของเราสิ่งที่ดีอยู่แล้วท่านสามารถทำให้ดีขึ้นอีกและสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ขอกลับใจจริงๆขอให้ความมุ่งมั่นจะเป็นหลักฐานที่บอกกับพระเจ้าว่าเราอยากจะหายอยากจะเปลี่ยนแปลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้ได้ตรวจสอบจิตใจของทุกคนในห้องประชุมนี้ทั้งที่อยู่ในออนไลน์ด้วยขอพระเจ้าเป็นธงชัยในชีวิตของเราถึงแม้เราจะทำมาหลายครั้งแล้วผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วแต่ขอให้ครั้งนี้เป็นชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้ฮาเลลูยา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 Hallelujah, Hallelujah. Shira bara 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 bara. Shira bara 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 bara. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้ด้วยสำรวจจิตใจของเราทุกคนคนที่อ่อนแอขอพระเจ้าเติมกำลังให้กับเขาคนที่ท้อใจขอพระเจ้าให้มีความมั่นใจว่าพระองค์อยู่ด้วยพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องมีเวลาอีกสัก 4-5 นาทีนะครับได้ใคร่ครวญในข้อที่1นะครับพี่น้องได้สังเกตเห็นวงจรใดในตัวเองบ้างนะครับที่ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตวงจรใดบ้างในตัวท่านเองนะครับที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและข้อที่2นะครับเพื่อป้องกันการถดถอยในฝ่ายวิญญาณเรามีวิธีการจัดการกับตัวเองอย่างไรผมอยากจะให้เราใช้เวลานี้อย่างมีความหมายนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเ
ื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ